ผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1เกมตกค้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมสําคัญโดยเฉพาะแบงคอกต้องพยายามทาแต้มไล่จี้บุรีรัมย์ครับปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแบงคอกนําลําพูนวอริเออร์สองครั้ง2คราแต่ว่าปิดเกมไม่ได้นะครับจบด้ยวยการเสมอนไป2ต่อ2ทําให้แบงคอกยังไล่ตามบุรีรัมที่3มแต้มตอนนี้ครับ ไปดูไฮไลท์ไทยลีกกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกมตกค้างครับแบงคอกยูเนเต็ดรองจากฝูงก็เปิดสนามทรูเซเดียมรับการเยือนของลำพูนวอริเออร์ถือว่าเป็นเกมสำคัญนะครับเพราะว่าก่อนลงสนามเนี่ยแบงคอกตามบุรีรัมย์อยู่4แต้มครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1น,นัดรัสาการถือว่าเดินทางมาถึงโค้งท้ายๆของไทยลีกแล้วนะครับเริ่มเกมมานาที12ครับเป็นเจ้าถิ่นแบงคอกได้ประตูขึ้นนำก่อนครับ จากผลงานของเอเวอเรตันกอราเเวสครับนี่ประกันหลังกับตันทีมครับเป็นจังหวะเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วสะบัดมงเสาแรกเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยถัดมา10นาทีเป็นผู้มาเยือนอย่างลำพูนครับทำเกมรุกขึ้นมาฝั่งซ้ายเปิดเข้ามาแล้วโฉบม,มามงเสาแรกเหมือนกันครับโดยได้ประตูตีเสมอจากอักครพงษ์พุ่มวิเศษเนี่ดูครับคือ ปล่อยให้เปิดเข้ามาแล้วมงจ่อๆในกรอบ6หลาเลยครับจากนั้นเนี่ยนาที36ดูจังหวะของนอนม่วงงามครับคุณสาวตูของลำพูนเปิดมาโอ้คือเปิดไม่ดีครับแล้วกลายเป็นลุ่งรัดภูมิจันทึกซัดจังหวะเดียวหายเลยครับแบงคอกขึ้นนําอีกครั้ง2-1ครับแม่จังหวะนี้เนี่ยนนต้องรับไปเต็มๆเลยครับนี่ครับคือเปิดอู้แต่ว่าก็ต้องให้เครดิตกับลุ่งรัดด้วยนะครับไม่จับเลยครับยิงด้วยซ้ายเข้าไป ทำให้จบครึ่งแรกแบงคอกนำ2-1ครึ่งเวลาหลังลำพูนครับมาได้ประตูตีเสมอครับแม่จากการยิงไกลสุดสวยของอนันยยอดสังวานครับนี่เป็นตัวสำรองในเกมนี้ครับโอ้เจ้าตัวยิงนี่สะใจเลยครับดูอีกครั้งครับคือโอ้โหลูกนี้นยไกลด้วยนะครับเนี่ครับโอ้โหต้องเพลย์แล้วเพลย์อีกครับผู้ศตูแบงคอกอย่างวรุษเมฆมุกิเนี่ยพุ่งไม่ทันนะครับ แล้วเวลาที่เหลือเนี่ยแบงคอกพยายามบุกอย่างหนักแต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มนะครับทำให้จบเกมก็เสมอไป2ต่อ2ครับโคชแบนก็ถือว่าแม้ทำแต้มหลุดมือ2นัดติดต่อกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำได้แค่เสมอท่าเรือนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็นี่ครับมาทำแต้มหลุดมืออีกครั้งครับทำให้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยแบงคอกแข่ง24นัดเท่ากับบุรีรัมนะครับมีอยู่50แต้มเน้่มครับตารางคะแนนขึ้นหน้าจอ แล้วก็ตามบุรีรัมย์สามคะแนนแล้วโปรแกร,รมเนี่ยเหลือ6นัดแต่ว่าโปรแกร,รมตอนนี้ของไทยลีกก็เท่ากันทั้งหมดแล้วนะครับ<ฆ>ที่24นัดครับบุรีรัมย์50ิแบงคอกอ่าบุรีรัมย์53นะครับแบงคอก50ถัดมาเป็นการท่าเรือครับ46แต้มน่าจะยังเป็น3ทีมที่ยังพอมีโอกาสนะครับส่วนถัดลงมานีบีจีปรทุมครับ41แต้มเมืองทองที่ช่วงหลังฟอร์มแรงจริงนะครับก็อยู่ในอนดับ ที่5มี37แต้มถัดมาเป็นราชบุรี35ลำพูน31นสนครปฐม29คะแนนนะครับน่าสนใจแหละ,ส,ะสำหรับการลุ้นแชมป์นะคะเพราะว่าความได้เปรียบกลับมาเป็นทางฝั่งบุรีรัมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีเปลี่ยนมือกันบ้างทรูแ b a n g คอกเองเนี่ยจริงๆถ้าเราดูเกมเมื่อวานเนี้ยก็อาจจะมองว่า ออกองกลางแล้วก็แนวรับมีปัญหาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ส่งบอลคืนหลังเยไปหน่อยเออทำให้โอกาสในการบุก เก็บแต้มหรือว่าทําประตูนั้นน้อยไปนิดนึงแม่แล้วก็ถือว่าเป็นการเจอกันกับลําพูนเนี่ยสองนัดในรอบ78วันด้วยนะ,ะเพราะว่าเพิ่งเจอมาในชังเอเอครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในบอลถ้วยแบงคอกชนะไงแต่พอในเกมลีกเมื่อวานสะดุดนะครับก็ถ้ากับว่าสะดุดในลีก2เกมติดนอกเหนือจากหัวตารางเมื่อสักครู่นี้ท้ายตารางก็สนุกนะอโอปอลคุณผู้ชมครับโอการหนีตกชั้นเนี่ยตั้งแต่เทโรตราดประจวบชนบุรีอุทัยแม้ทั้งเชียงรายนะครับก็ยังไม่แน่ ว่าจะรอดในการตกชั้นนะครับเพราะว่าสา,าการแต้มโอ้มันห่างกันชัยชนะแค่หนึ่งเกมม,มันเปลี่ยนอันดับแล้วก็เปลี่ยนถึงสา,าการแต่ละโซนได้เลยเออนี่แหละเป็นความสนุกที่เกิดขึ้นนะคะคเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามในทุกแมชของการแข่งขันสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกของเรานะคะเออเออ